เปิดตัวสกินใหม่ราชินีแชมเปี้ยนสกินที่จะเข้ามาในช่วงการแข่งขันแคชออฟแคนชิงแชมป์โลกประจำปี2021ควีนของเรามาในลุคมาสเข้มสวยเท่มากๆเลยครับก็จะถือคันธนูครับที่มีลูกธนูเป็นลูกธนูไฟนะครับสามารถที่จะยิงออกไปโจมตีได้แล้วก็ท่านชมเห็นครับก็จะเห็นว่ามงกุฎครับก็จะมีรูปถ้วยรางวัลครับเป็นการแข่งขันนั่นเองและเราเห็นครับตอนนี้ควีนของเราจะทำการชูคันธนูขึ้นมานะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาน่ารักมากๆเลยนี่คือแอคชั่นการเดินของควีนครับก็จะเดินไปด้วยท่าทางที่สง่างามนะครับค่อยๆเดินไปโอ้ชอบว่ะชอบว่ะพอเราปล่อยควีนลงไปนะครับจะมีไฟลุกชนขึ้นมาแล้วก็ยิงลูกธนูออกไปนะครับเป็นธนูไฟนะครับและพอเราทำการใช้ท่าไม้ตานะครับควีนจะเสกธนูออกมานะครับซึ่งธนูที่ออกมานะครับก็จะมีสกินใหม่ด้วยนะครับเป็นสกินธนูที่เดียวกับควีนนั่นเองสกินธนูแชมเปี้ยนนะครับอ่ะแกตั้งชื่อให้แล้วก็มีไฟลุกชนขึ้นมานะครับเป็นไฟสีทองก็เห็นว่าควีนของเรานะครับเป็นสกินที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับแกค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับชื่นชอบถ้าซื้อมาร่วมกับสกินราชันแชมเปี้ยนน่าจะเท่ไม่เบาแล้วก็การแข่งขันแคชออฟแคนชิงแชมป์โลกของปี2021ครับจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 ธันวาคมเวลาเที่ยงวันของประเทศไทยนะครับผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมการแข่งขันได้ที่ช่อง YouTube Catch of Can นี่ก็เป็นควีนครับยิงไปเวลายิงก็จะสะบัดคาสอนด้วยนะครับเพื่อที่จะยิงเข้าไปได้ก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยงามครับต้องสะสมแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวแก้วจะพาชมครับไปชมกันต่อนะครับว่าถ้าเราปล่อยราชินีแชมเปี้ยนครับลงไปคู่กับราชันแชมเปี้ยนจะเป็นยังไงเน่เป็นสกินราชันแชมเปี้ยนครับก็จะลงไปด้วยสกินเนี่ยจะเป็นสีทองเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ทองเข้มนะครับจะเป็นทองที่สวยงามครับเป็นเฉดที่ใช้ได้เลยแล้วก็จะเข้าไปครับคิงก็จะชูด่านครับที่เป็นดาบไฟนะครับส่วนควีนจะถือคันธนูครับที่มีลูกธนูครับเป็นธนูไฟโอ้ถือว่าเท่มากเลยและพอราชินีแชมเปี้ยนครับสกินของควีนตายลงไปครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะทำการยืนสายตัวไปมานะครับแล้วก็มีทางฝั่งของธนูถือไว้นั่นเองและนี่ก็เป็นท่าทางการฟื้นฟูเลือดครับของควีนเราสามารถที่จะเยียวยาได้ครับและพอแตะไปก็จะชูคันธนูขึ้นมาตอนนี้คุณผู้ชมสามารถเลี้ยงขนมแก้วได้แล้วนะครับเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคำแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากคุณผู้ชมโดยที่คุณผู้ชมไม่เสียเงินเพิ่มเติมแก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริงแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ